พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนวิทยาศาสตร์กับเขื่อนงานวิจัยที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้นก็ได้โจทย์จากปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานี่แหละครับเช่นเดียวกับการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กซึ่งบางครั้งการยกเหตุการณ์หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมาเป็นโจทย์ก็จะช่วยให้เด็กสนใจและเข้าใจปัญหาได้อย่างลึกซึ้งขึ้นครับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรจัดค่ายห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยได้หยิบยกสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2559มาเป็นหัวข้อการเรียนรู้ของค่ายในครั้งนี้และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเขื่อนจากกรมชลประทานมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเขื่อนและการสร้างเขื่อนนอกจากการบรรยายแล้วนักเรียนยังได้ประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำกิจกรรมจำลองความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเขื่อนได้แก่แรงดันน้ำของเบลส์พาสคาลการสร้างเขื่อนจำลอง4แบบคือเขื่อนหินถมเขื่อนดินเขื่อนคอนกรีตแบบกราวิตี้เขื่อนคอนกรีตแบบโค้งอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสวทช.จะจัดกิจกรรม A Day in Science ตอนเขื่อนเพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเขื่อนขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนเมษายนติดตามการสมัครได้ทาง facebook.com/ssh.nstda รวมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่เยาวชนไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000